ัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะรายการวิทยุพูดจาภาษาช่างโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันอังคารเวลา 10:00 ถึง 10:30 นะคะค่ะวันนี้นะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พันนีแสงแก้วนะคะจากภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์นะคะรับทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะก็วันนี้ก็เช่นกันนะคะเราก็มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะคะมาพูดคุยกันนะคะก็วันนี้เราจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีกับการฆ่าเชื้อบนใบปริญญาบัตรนะคะโดยเราได้รับเกียรตินะคะจากวิทยากรคือท่านคุณวราวุฒิขจรฤทธิ์นะคะกับคุณนงนุชแจ้งสว่างนะคะจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็จริงๆแล้วคุณวราวุฒิกับคุณนงนุชนี่ก็ไม่ใช่คนอื่นไกลนะคะจริงๆแล้วก็เป็นศิษย์เก่าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราเนี่ยแหละค่ะนะคะค่ะไปมาทำไมถึงได้มาเกี่ยวข้องกับงานรับพิธีพระราชเป็นปริญญาบัตรของเราได้คะในเรื่องของการฆ่าเชื้อใบปริญญาใช่ไหมคะก็คงต้องเล่าว่าจริงๆแล้วทางสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินี่ก็มีงานวิจัยร่วมกับทางจุฬาลงกรณ์อยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับนักวิจัยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งก็มีปัญหาขึ้นมานะครับนักวิจัยของจุฬาก็ปรึกษาไปทางสถาบันครับโจทย์ก็คือว่า เราจะฆ่าเชื้อบนปริญญาบัตรได้อย่างไรนะทีละมากๆนะครับแล้วก็ไม่มีผลต่อคุณภาพของใบปริญญาไม่ว่าจะเป็นสีสันของผ้าไหมหมึกพิมพ์กระดาษนะครับก็เป็นโจทย์ก็คำตอบของโจทย์นี้ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีของการฉายรังสีก็คือเรามีความกังวลว่าเอ๊ะการที่ใบปริญญาเราคือเรามีเตรียมพร้อมนะคะหลายด้านนะคะที่เรามีความกังวลในเรื่องของตอนนี้ทุกคนก็รู้ว่าเป็นสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะแล้วก็แบบว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีให้ปลอดโควิดอย่าง 100% ค่ะก็เขาก็มีจริงๆเรามีการที่จะพูดคุยนะคะกับทีมที่เตรียมการตรงนี้ค่ะคือเขามีความกังวลมากเลยนะคะก็เลยว่าเอ๊ะทำยังไงดีใบปริญญาคือทุกอย่างปลอดภัยหมดแล้วใบปริญญาปลอดภัยหรือเปล่าใช่ไหมคะเลยว่าวิ่งไปถามที่สทน.ให้สทน.ช่วยแก้โจทย์ปัญหาตรงนี้ก็เลยเป็นการฆ่าเชื้อโควิดหรือว่าเชื้อโรคต่างๆที่คิดว่าอาจจะมีการไปเกาะอยู่ที่ใบปริญญานะคะในปริมาณมากๆมันมีโปรเซสยังไงบ้างคะตรงเรื่องของการดำเนินการฉายรังสีตรงนี้ค่ะผมว่าขั้นตอนของการดำเนินงานนี้ให้คุณนงนุชเป็นคนเล่าในรายละเอียดจะดีกว่านะครับก็เริ่มจากสเกลเล็กๆก่อนนะคะเป็นแลบสเกลก็คือทางท่านอาจารย์วิทยารัตน์อะค่ะก็ติดต่อมาแล้วก็ทดลองฉายรังสีกันในตัวอย่างใบปริญญาบัตรปริมาณน้อยๆอะค่ะรวมทั้งเหรียญรางวัลด้วยนะคะก็ตอนนั้นเราก็คิดกันว่าจะใช้รังสีอะไรเพราะว่าจริงๆเรามีทั้งอิเล็กตรอนเอ็กซ์เรย์แกมมาแต่ถ้าเกิดว่าปริมาณประมาณนี้ค่ะแบบสเกลเนี่ยเราก็เลยทดลองด้วยแกมมาก่อนแล้วตอนนั้นก็คือปริมาณรังสีที่ใช้เนี่ยก็แบบก็ใช้เท่ากับการสเตอร์ไลน์เครื่องมือแพทย์เลยก็คือ25กิโลเกรย์ปรากฏว่าผลการทดสอบออกมาก็ค่อนข้างดีเพราะด้วยการันตีด้วยปริมาณรังสีค่อนข้างสูงอยู่แล้วทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นก็หลังจากที่จุฬานำกลับมาทดสอบก็เลยคุยกันถึงเรื่องการอัพสเกลก็คือปริมาณที่มันจะต้องมากของทั้งมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา2562ใช่ไหมคะก็เป็นสิ่งที่เราต้องเป็นโจทย์ใหม่ที่เราต้องคิดว่าเราจะขยายสเกลแลบสเกลขึ้นมาเป็นปริมาณ 8,000 กว่าชิ้นเนี่ยยังไงนะคะตอนนั้นก็ทางจุฬาเองก็ยังจะยืนยันที่จะใช้รังสีแกมมาอยู่นะคะแต่ว่าเราก็ด้วยความที่เรามีเทคโนโลยีใหม่อย่างที่ผู้จัดการแจ้งว่าเราเป็นลักษณะของเทคโนโลยีที่เป็นกรีนเทคโนโลยีนะไม่ได้ใช้ไอโซโทปรังสีใดๆเราก็เลยแนะนำทางจุฬาว่าลองไหมลองที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ร่วมกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางจุฬาเองก็
เอาจริงก็ยังกังวลอยู่เหมือนกันก็เลยโอเคงั้นก็เป็นการทดสอบทั้งสองแบบเลยแล้วกันนะคะแต่ทีเนี้ยเราก็จะมีหัวหน้านักจุลชีววิทยาที่ให้คำแนะนำอีกอย่างนึงว่าปริมาณรังสีสำหรับสเตอร์ไลน์เครื่องมือแพทย์เนี่ยค่อนข้างสูงซึ่งในระยะยาวอะค่ะในลักษณะของโครงสร้างของวัตถุที่จะโดนฉายรังสีอาจจะไม่คงทนเพราะฉะนั้นน่ะก็เลยคิดกันว่าเราลองลดปริมาณรังสีให้เหมาะสมดีไหมก็เป็นที่มาที่เราจะลดจาก25กิโลกรัมมินิมัมมาเป็น5กิโลกรัมซึ่งเยอะมากท้าทายมากเลยค่ะคือน้อยที่สุดคือที่เหลือ5กิโลกรัมก็เลยทดสอบกันทั้งแกมมาเดิมแล้วก็อิเล็กตรอนไม่ใช่อิเล็กตรอนเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์จากอีบีมใช่ไหมคะเอ็กซเรย์จากเครื่องเล่นอนุภาคจากนั้นเนี่ยก็ทางจุฬาก็ยอมที่จะเสี่ยงกับเราก็ผลเทสออกมาดีทั้งสองอย่างแล้วก็ทางเราก็ลุ้นให้จุฬาเลือกเอ็กซเรย์ซึ่งจุฬาเขาเลือกใจตรงกันเลือกเอ็กซเรย์ก็เป็นที่มานี่แหละค่ะที่ทำกันคือความกังวลของการที่ไม่ใช้แกมมานี่มีข้อกังวลอะไรไหมคะถึงได้อยากเลือกเป็นใช้รังสีเอ็กจากเครื่องอีบีมาค่ะในมุมของเราทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยอาจารย์ก็คงจะทราบว่าเอ็กซเรย์กับแกมมานี่ก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกันเราไม่ได้กังวลในเรื่องของทางเทคนิคนะครับเวลาเราทำงานในมุมของเราเนี่ยสิ่งที่เรากังวลคือเราจะทำเสร็จได้ทันหรือเปล่าปริมาณใช่ไหมคะด้วยปริมาณด้วยเวลาที่เรามีในการทำงานจะทำเสร็จได้ทันไหมจะมีคุณภาพอย่างที่จุฬาต้องการหรือเปล่าอีกมุมนึงที่เรากังวลลึกๆเลยนะครับก็คือว่าเรากังวลถึงการยอมรับของคนทั่วๆไปเกี่ยวกับทางด้านของที่ฉายรังสีแต่สำหรับการใช้เอ็กซเรย์เนี่ยผมว่าคนในประเทศเราค่อนข้างคุ้นเคยนะเราใช้รังสีเอ็กซ์ในการฉายตัวเราเองใช้ปอดใช้กระดูกใช้ฟันใช้กระเป๋าเดินทางเวลาไปต่างประเทศคนเราคุ้นเคยกับเอ็กซเรย์มากกว่านะครับแล้วก็อีกมุมก็คือมันเป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับบ้านเรานะครับก็เลยอยากจะใช้เอ็กซเรย์ค่ะแล้วนอกจากการฆ่าเชื้อสเตอร์ไลน์ที่เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะไม่ทราบว่าเรามีแอปพลิเคชันด้านอื่นไหมคะในการที่จะใช้รังสีเอ็กซ์จากเครื่องเล่นอนุภาคอิเล็กตรอนนะคะรังสีเอ็กซ์นี่ก็ยังใช้พวกอาหารสมุนไพรเครื่องมือแพทย์นะครับอีกหลายๆอย่างที่รังสีแกมมาสามารถทำได้ค่ะมันใช่ตัวเดียวกับตัวที่ฉายอัญมณีไหมคะอันนั้นเหมือนเคยได้ยินว่ามันมีศูนย์ฉายอัญมณีของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ด้วยใช่ไหมคะถ้าพูดถึงในทางด้านเทคนิคผมว่าก็ฉายได้นะครับก็ถ่ายได้เพียงแต่ว่าคนละย่านกันความเหมาะสมนะต้นทุนอาจจะมีข้อจำกัดนิดหน่อยนะครับแต่ก็คงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาในอนาคตว่าจะนำมาฉายพวกอัญมณีด้วยหรือเปล่าค่ะค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือแบบว่าเป็นถือว่าเป็นการอะไรอ่ะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยแก้สถานการณ์ได้ทันทีทันใดนะคะได้ในตามที่เรากังวลอยู่แล้วก็มีคำตอบหาโซลูชันได้นะคะก็รู้สึกว่าตัวเองอยู่ภาควิชานิวเคลียร์ก็รู้สึกว่ายินดีมากเลยที่มีแอปพลิเคชันนี้นะคะค่ะกับความร่วมมือทางด้านนี้ค่ะค่ะคิดว่าในเรื่องของทิศทางหรือว่าแนวทางในการที่จะพัฒนาขยายต่อหรือว่ามีไม่ทราบมีมหาลัยอื่นอะไรยังไงมาติดต่อเพิ่มเติมไหมคะหลังจากที่มีข่าวไปแล้วมีไหมคะก็มีหลายๆมหาวิทยาลัยครับที่มาติดต่อมาสอบถามในเรื่องของการฉายรังสีปริญญาบัตรนะครับก็ผมว่าทางสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์กับจุฬานี่สร้างมาตรฐานใหม่แหละเป็น new normal ในการรับปริญญารับวุฒิบัตรของประเทศไทยขึ้นมาแล้วนะครับก็ต่อจากนี้ไปก็คงจะมีคนมาฉายรังสีใบปริญญากันเป็นมาตรฐานเลยนะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดอย่างที่จุฬาว่าไว้นะครับค่ะ
ดีค่ะเราสร้างมาตรฐานใหม่นะคะของวิถีใหม่วิถีชีวิตใหม่ค่ะในเรื่องของวิธีการหรือขบวนการตรงนี้มันมีสิ่งอะไรที่เป็นความท้าทายหรือว่าเป็นข้ออะไรนะความลำบากในการที่จะทำงานไหมคะอันนี้เชิญคุณนงนุชเล่าในเรื่องรายละเอียดเลยครับเรื่องลึกๆต้องคุณนงนุชค่ะในเรื่องความท้าทายนี่ท้าทายมากค่ะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าใบปริญญาบัตรเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญและพิเศษมากในชีวิตของคนคนหนึ่งเพราะว่ามันเกิดจากความภาคเพียรศึกษาของคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยค่ะบัณฑิตทุกคนเนี่ยคือนี่คือสิ่งที่ภูมิใจที่สุดที่ต้องได้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเราเนี่ยก็ต้องคิดว่าเราต้องเทคแคร์สิ่งที่พิเศษขนาดนี้ยังไงแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะเราก็ไม่เคยทำอะไรที่มันที่เป็นขนาดนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราสเตอร์ไลน์การเป็นปกติอยู่แล้วแต่นี่คือสิ่งใหม่ที่มองกลับไปประวัติศาสตร์ของทางสทน.เองก็ยังไม่เคยมีใครทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กังวลกันตั้งแต่เรื่องปริมาณรังสีนะคะที่ทำไมเราต้องกลับไปถามกับคนที่เชี่ยวชาญว่าลดปริมาณรังสีได้ไหมกลัวว่าใบปริญญาบัตรเนี่ยเขาได้รับไปแล้ว 2-3 ปีข้างหน้าเอ๊ะมันยุ่ยไปใช่ค่ะใช่เราก็ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อนข้างจะแบบมัดระวังมากที่จะทำตั้งแต่ต้นคือทุกๆคนนะคะบุคลากรทุกคนของทางศูนย์ฉายรังสีเองนะคะคือกังวลแล้วก็ปฏิบัติเป็นพิเศษกับสิ่งนี้มากเลยอย่างตอนนั้นนะคะที่ทางจุฬานำส่งตัวใบปริญญาบัตรไปถึงที่ศูนย์เป็นวันอาทิตย์นะคะกลางวันซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ช่วยวิศวกรนะคะคือเตรียมห้องที่จะจัดเก็บไว้อย่างดีมากทั้งในเรื่องความสะอาดความชื้นอุณหภูมิคือคอนโทรลกันทุกอย่างเพื่อไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดนะคะทั้งในระหว่างการรอฉายรังสีในระหว่างที่จะทำการฉายรังสีเนี่ยก็คือเรารู้ว่าจะต้องปริมาณรังสีต่ำสุดต้องได้เท่าไหร่เพื่อที่จะอัพสเกลได้อย่างที่บอกนะคะคือแลบสเกลเนี่ยเราบอกว่า5เนี่ยมันจะต้องผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาเป็นขนาดใหญ่ๆค่ะก็ต้องได้ตามนั้นทุกซอกหลืบต้องยูนิฟอร์มด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแบบว่ารังสีที่จะฉายต้องแบบว่าสม่ำเสมอใช่ค่ะคือทุกมุมทุกซอกของใบปริญญาบัตรรวมทั้งอุปกรณ์ประกอบทั้งหลายเนี่ยจะต้องได้รับรังสีทั่วถึงกันนั่นก็เป็นความท้าทายอีกอย่างนึงนะคะเพราะว่าด้วยลักษณะของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะมีลักษณะที่มีซอกมีอะไรเยอะนะคะแล้วก็ยังเหรียญอีกนะคะรางวัลต่างๆนี่ก็เป็นอะไรที่พร้อมกันไหมคะกับเหรียญนี่น่าจะคนละรอบใช่ไหมคะคือฉายพร้อมกันแต่แยกเขาเรียกว่าแยกพาเลตในการฉายนะคือเดียวเลยค่ะอันนั้นคือเพราะว่าด้วยลักษณะของผลิตภัณฑ์เนี่ยแตกต่างค่ะอันนั้นก็คือตอนแรกเนี่ยก็ต้องหาความยูนิฟอร์มของปริมาณรังสีก่อนค่ะสุดท้ายพอได้เงื่อนไขแล้วก็ถึงจะเริ่มทำแต่ทางจุฬาเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อใจเรา 100% นะคะก็ยังจะแอบไม่ได้แอบค่ะไม่ได้แอบก็คือจริงๆคือตั้งใจที่จะใส่เชื้อค่ะทางจุฬาก็แจ้งเราว่าจะใส่เชื้อไปในหลอดทดลองแล้วก็จะแนบไปในกล่องที่บรรจุใบปริญญาโดยปริมาณเนี่ยจะเท่ากับจำนวนของพาเลตที่เราจะใช้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ทำตามที่จุฬาต้องการก็คือเราใส่1กล่อง1พาเลตที่เป็นมีตัวคล้ายๆกับไบโอแลเบลอะไรพวกนี้นะคะก็ทำกันแล้วก็หลังจากฉายรังสีเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นผลทั้งผลของปริมาณรังสีว่าน้อยที่สุดเนี่ยได้หรือเปล่านะคะแล้วก็เชื้อตายแน่ๆใช่หลังจากลุ้นผลของเราผลปริมาณรังสีเนี่ยอยู่ที่สทน.สทน.ก็ทำเองแต่ตอนเย็นของวันที่ฉายรังสีเสร็จนะวันจันทร์ที่20มาไม่ใช่27มาก็ลุ้นว่าปริมาณเชื้อเป็นยังไงพออาจารย์บุญยรัตน์โทรมาตอน5โมงเย็นโอ้โหดีใจกันแบบทุกคนแบบในทีมดีใจกันมากที่แบบผ่านสุดยอดมากค่ะคือเฮกันเลยก็เป็นอะไรที่ภาคภูมิใจมากที่ได้ทำในครั้งนี้ค่ะอย่างที่เคยบอกกับทีมทางจุฬาที่บอกว่าคือเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆแล้วก็สทน.ได้เป็นส่วนนึงของการที่จะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อครั้งนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งค่ะค่ะ
จริงฟังเบื้องหลังแล้วแบบว่าต้องขอเป็นตัวแทนบัณฑิตของจุฬาเลยนะคะต้องขอบคุณมากเลยอะค่ะว่าจริงๆแล้วเราผ่านความตึงเครียดนะคะสถานการณ์ตึงเครียดค่ะก็คือจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะนิสิตที่เข้ารับปริญญาหรืออะไรไงแล้วก็ถวายนะคะความปลอดภัยสูงสุดให้กับพระองค์ท่านนะคะที่ได้พระมหากรุณาธิคุณในการที่พระราชปริญญาบัตรให้กับนิสิตด้วยอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็จริงๆแล้วต้องขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะที่บอกว่าใส่ใจแล้วก็แต่ก็ดีนะคะในแง่ของการที่อาจารย์บอกว่าแอบใส่เข้าไปใส่เชื้อเข้าไปมันเป็นการแบบว่าพอมันเห็นผลออกมามันมีการยืนยันแบบว่าการันตีว่าเฮ้ยไม่ใช่แบบเราคิดเองเองนะอะไรอย่างเงี้ยมันมีผลการทดลองจริงๆแล้วนอกจากที่เราคุยสัมภาษณ์กันเราน่าจะมีการเขียนบทความเล่าเรื่องด้วยนะคะ เล่าเรื่องราวไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คิดว่าน่าจะเป็นอย่างที่บอกอะค่ะว่าน่าจะเป็นมาตรฐานใหม่นะคะในการที่เราสามารถที่จะเป็นสแตนดาร์ดโปรโตคอลนะคะในการที่จะเอกสารสำคัญอยากเก็บไว้ได้นานๆเพราะว่าบางทีเอกสารก็จะมีลักษณะแบบมีพวกบางทีอาจจะไม่ใช่เป็นเชื้อโรคเหมือนเป็นปวกเป็นอะไรอย่างนี้ป่ะคะที่มันมีโอกาสในการที่จะแบบทำให้ย่อยสลายในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะค่ะฆ่าเชื้อไว้ก่อนอะไรประมาณนั้นค่ะค่ะค่ะตรงนี้มีอะไรอยากจะฝากไว้ไหมคะในเรื่องของนอกจากการฉายรังสีแล้วหรืออะไรยังไงอะค่ะหรือว่าในเรื่องของในส่วนที่บอกว่าจะมีเรื่องของอาหารอย่างนั้นใช่ไหมคะเรื่องของพวกอุปกรณ์การแพทย์อะไรพวกนี้เพราะว่ามีหลายท่านที่เขาก็ไม่ทราบนะคะอย่างบางทีตัวเองอย่างเงี้ยก็จะมีการเล่าให้ฟังว่าเอ้ยมันจะมีพวกแหนมฉายรังสีใช่ไหมคะเรื่องของข้าวสารเรื่องของผลไม้ซึ่งเขาจะมี requirement มาจากต่างประเทศเวลาที่เราส่งออกอย่างเงี้ยค่ะอยากจะรบกวนวิทยากรช่วยเล่าขยายความหน่อยได้ไหมคะก็ที่จริงศูนย์ฉายรังสีเรามีบริการหลายอย่างนะครับเราก็มีเครื่องมืออยู่หลายชนิดด้วยเรามีทั้งเครื่องฉายแกมมาเครื่องฉายอิเล็กตรอนเครื่องฉายเอ็กซเรย์แม้กระทั่งฉายนิวตรอนเราก็มีบริการด้วยเหมือนกันนะครับสิ่งที่เราทำเราถนอมอาหารเราปรับปรุงพันธุ์พืชเราปรับปรุงอัญมณีก็หลากหลายมากรายละเอียดนั้นสามารถไปดูได้ในเว็บไซต์ของสทน.เองครับ www.tint.or.th นะครับแต่สิ่งที่อยากจะฝากในเรื่องของการเทคโนโลยีการใช้รังสีหรือการใช้รังสีก็คือว่าจริงๆแล้วรังสีเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั่นแหละมีอยู่แล้วในธรรมชาติในตัวคนก็มีรังสีนะครับแต่ความที่เราไม่ค่อยจะคุ้นเคยนะครับเราไม่มีเครื่องมือวัดไงคะเราก็เลยไม่ทราบว่าเราก็เลยกลัวคนทั่วไปก็เลยกลัวเหมือนกับที่คนสมัยก่อนเขาเคยกลัวการที่จะต้องไปใช้ไฟฟ้าการที่จะต้องไปใช้ก๊าซหุงต้มนะครับเนื่องจากความไม่คุ้นเคยรังสีนั้นมีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษนะครับแต่ถ้าเรารู้จักใช้ด้วยการมีสติใช้ด้วยหลักวิชาการนะครับใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับรังสีนี่ก็จะมีประโยชน์มหาศาลเลยครับค่ะใช่ค่ะค่ะค่ะอย่างอาจารย์เองก็อยู่ภาควิชานิวเคลียร์นะคะก็จริงๆแล้วก็พอที่จะทราบอยู่แต่พอ เป็นเรื่องของคุยกับคนทั่วๆไปบางทีเขาก็อย่างที่บอกค่ะว่าก็จะมีรู้สึกว่าเป็นภาพพจน์ในติดลบนิดนึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆก็อย่างที่บอกนะคะว่า เราพัฒนามานานแล้วแต่จริงๆศูนย์นี้เรามีสถาบันนี้คือประมาณกี่ปีได้แล้วคะสถาบันแยกตัวมาจากสำนักงานปรมาเพื่อสันติเมื่อประมาณปี2549ค่ะนะครับก็จะครบ15ปีเร็วๆเนี่ยครับ15ปีแต่จริงๆคือเดิมนี่ก็คืออยู่กับปรมาเพื่อสันติมาครับเรื่องของการฉายรังสีเนี่ยจริงๆน่าจะเริ่มกันในประเทศไทยตั้งแต่ประมาณปี2506นะครับในห้องปฏิบัติการเล็กๆของสำนักงานปรมาเพื่อสันติก็เกือบ50ปีได้นะคะ50ปี50 60ปีเนาะประมาณเกือบ50กว่าปีอะค่ะจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่ซะทีเดียวแต่เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะแอพพลายขยับไปกับแมทเทียลวัสดุที่เราอยากจะทนุถนอมมันนะคะหรือว่าฆ่าเชื้อมันอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะค่ะ
แต่ก็จะมีเขาก็ปรับปรุงในเรื่องของตัวเครื่องใช่ไหมคะตัวเครื่องที่บอกว่าเพิ่งจะนำเข้ามาใหม่ก็เป็นเทรนด์เป็นแนวโน้มของเครื่องฉายรังสีในยุคใหม่ๆครับแทนที่จะใช้ไอโซโทปรังสีเหมือนกับโคเบอร์60หรือซีเซียม137ในอดีตที่ผ่านมาเราก็เป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับบ้านเราเป็นเครื่องกำเนิดรังสีซึ่งใช้ไฟฟ้าครับก็มีจุดเด่นบางอย่างบางประการที่เหนือกว่าพวกไอโซโทปรังสีค่ะเหมือนแบบว่าอย่างเอ็กซเรย์อย่างเงี้ยมันก็มาจากหลอดกำเนิดรังสี X ใช่ไหมคะถ้าเราไม่เสียบปลั๊กมันก็จะไม่มีรังสี X ออกมาค่ะบางคนค่ะค่ะบางคนก็จะแบบว่าเฮ้ยเข้าใกล้น่ากลัวเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็คือมันยังไม่มีรังสีออกมาประมาณเครื่องเร่งอนุภาคก็จะเหมือนกันนะคะค่ะค่ะก็จริงๆแล้วก็ เวลาของเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะขอ ฝากอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ไหมคะมันมีอะไรจะเสริมของศูนย์ฉายรังสีใช่ไหมคะตรงนี้มาจากศูนย์ฉายรังสีค่ะคือถ้าจะเสริมอะค่ะก็จะพูดในเรื่องของภาพรวมของการความร่วมมือในครั้งนี้นะคะจะเห็นว่าคือเบื้องหลังอะเบื้องหน้าก็เป็นส่วนหนึ่งนะเบื้องหลังเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากคนเยอะมากนะมันก็เป็นการบอกว่าการที่จะทำงานใหญ่สักงานนึงเนี่ยคุณทำคนเดียวไม่ได้คุณต้องมีความร่วมมือคนที่เก่งในแต่ละด้านมาทำร่วมกันสุดท้ายเนี่ยก็สำเร็จในระยะเวลาไม่นานสั้นจริงๆค่ะค่ะก็จริงๆมองกันคนละมุมแล้วช่วยกันแก้มุมนี้มุมนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอีกครั้งนึงนะคะอาจจะไม่ได้พูดถึงถึงเลยแบบแค่แบบหนึ่งจริงๆอาจารย์ท่านที่ประสานงานไปคืออาจารย์บุญรัตน์ใช่ไหมคะใช่ค่ะ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 อาจารย์บุญรัตน์นะคะค่ะอยู่ที่คณะวิศวะเนี่ยแหละค่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 ะคุณวรวุฒิล่ะคะมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ไหมคะก็เป็นเรื่องดีที่เราช่วยกันทำนะครับก็หวังว่าต่อไปทางสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์กับทางจุฬาก็จะมีงานวิจัยดีๆที่ออกมาช่วยเหลือสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นไปค่ะยินดีเลยค่ะค่ะก็วันนี้เราก็เวลาของเราหมดแล้วนะคะก็ขอบคุณวิทยากรนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะทุกท่านนะคะเข้าติดตามรายการพูดจาภาษาช่างของเราได้ทุกสัปดาห์นะคะสวัสดีค่ะ